ได้สร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนคนอยู่กับป่าคือจะสร้างบทพิสูจน์ว่าคนที่อยู่กับทรัพยากรที่สมบูรณ์ย่อมจะมีชีวิตที่พอเพียงมั่งคั่งและยั่งยืนกว่าคนที่ไม่มีทรัพยากรในแง่มุมของคนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ที่นี่เราเชื่อว่ามันมีนัยยะและกระบวนการแห่งการเรียนรู้ที่อยู่กับป่าคนจำนวนมากจึงมาที่นี่เพื่อศึกษาเรียนรู้การจัดการทรัพยากรให้คนอยู่กับป่าแล้วก็กระบวนการที่ย้อนกลับไปสู่มิติวิถีเดิมแล้ววิถีเนี้ยเป็นไปตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องเข้าสู่การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในฐานกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือฐานการจัดการป่าเพราะป่าคือจุดกำเนิดของชีวิตพวกเขาจึงต้องรู้จักการพึ่งพิงธรรมชาติและเรียนรู้ที่จะอยู่กับป่าอย่างสันตินั่นเองเคยรู้ไหมครับธนาคารต้นไม้คืออะไรไม่เคยคือเอาต้นไม้มาแลกเงินปลูกมาได้เงินคือไปค้าขายหรือเปล่าค้าขายหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ตลาดนะนะครับโอ้โหป่ามีความสำคัญขนาดนี้กลุ่มหัวใจพอเพียงก็เลยขอออกตัวแรงแสงเพื่อนๆเข้าป่ามาเรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้กันก่อนเลยครับยั่งยืนแล้วตู้ ATM อยู่ตรงไหนสาขาต้นน้ำสะพานศกรับเชิญขึ้นด้านบนเลยครับเดี๋ยวเราจะมีเก้าอี้นั่งกันนั่งคุยกันสักแป๊บนึงก่อนนะครับสามอย่างประโยชน์4อย่างคำว่าป่า3อย่างประโยชน์4อย่างน้องๆในแนวคิดของน้องๆคืออะไรฟังมาแล้วล่ะทีนึงป่า3อย่างก็มีอะไรอ่ะมีอะไรบ้างที่พักอาศัย1 2คืออันแถมอ่ะคือกินใช้กินถูกการ3คือใช้เค้าเรียกว่าอะไรอ่ะใช้พลังงานให้พลังงานใช่เป็นแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานี่เองนะในเรื่องของการจัดการสวนของเราการสวนสร้างสวนแล้วเนี่ยทำให้สวนเนี่ยมันมีสภาพที่สมบูรณ์โดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรจัดการแค่3อย่างเองอย่างแรกที่น้องต้นพูดเมื่อกี้ก็คือป่าพออยู่ในสวนเราเนี่ยต้องให้มีป่าที่สามารถเอาไม้เนี่ยไปทำบ้านเรือนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้เช่นไม้สูงสูงที่น้องเห็นเนี่ยครับทำบ้านได้หมดเลยไม้สูงสูงไม้ไผ่อย่างเงี้ยครับก็คือไม้ที่สามารถเอาไปทำเป็นที่อยู่อาศัยได้อันที่สองคืออะไรไปพ่อกินพ่อกินใช่ไหมครับป่าพ่อกินปลูกใบไม้ใช่กินใบไม้ใบหญ้าพี่อยากรู้ว่าแต่แถวบริเวณนี้ป่าพ่อกินในเนี้ยบริเวณเนี้ยมีอะไรบ้างที่น้องๆรู้จักตะไคร้ถูกต้องก็นี่อะไรครับเนื้อหัวเหลืองขิงเหรอคะขมิ้นขมิ้นพวกเนี้ยเป็นป่าพ่อกินเราดูแนวคิดของพระเจ้าอยู่หัวไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแนวคิดของชาวบ้านแต่แถวนี้ที่เขาสร้างสวนขึ้นมาแต่เป็นชื่ออีกชื่อนึงนะครับมาดูเลยครับตามพี่มาเลยเอาแล้วกลุ่มคนเมืองเข้าป่าพึ่งพาธรรมชาติจะบุกป่าฝ่าดงไปไหนกันล่ะครับเนี่ยสมบุกสมบันกันน่าดูแต่ดูไปดูมานึกว่านายแบบนางแบบมาเดินเปิดแคทวอล์กเดินแฟชั่นชุดกันฝนซะอีกนะเนี่ยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือ1คือเป็นที่เรียนรู้ของเยาวชน2ก็คือต่อไปเราจะทำเป็นน้ำดื่มพืชสมุนไพรไว้ใช้กินเอง3นำสมุนไพรที่เราเพาะพวกนี้พาไปใช้ในการรักษาโรคเดี๋ยวหลังจากนี้เราก็จะให้ทุกคนได้เพาะพืชสมุนไพรคนละ1ต้นมีดินแล้วก็ไปปุ๋ยคอกเอาใส่ปุ๋ยคอกหมดเลยเอาหมดเลยครับใส่ปุ๋ยคอกลงไปต่อไปจะเป็นปุ๋ยมะพร้าวเอาคลุกแม่สีเหลืองเขาร่วมแรงร่วมใจกันดีจริงๆไม่ต่างจากกลุ่มหัวใจพอเพียงเลยละครับที่ตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาเรียนรู้เรื่องธนาคารต้นไม้กันอยู่ละครับดื่มแล้วเคยประกาศเป็นวาระแห่งชาติครั้งหนึ่งก็คือปลูกต้นไม้ใช้หนี้แต่พอปลูกต้นไม้ใช้หนี้ถ้าแพงไม่เคยเป็นหนี้จะปลูกต้นไม้ด้วยได้หรือไม่ก็เลยอยากจะเปลี่ยนชื่อนี้มาเป็นธนาคารต้นไม้นะครับถามว่าต้นไม้ตั้งแต่ต้นเล็กๆเราก็มองมันไม่มีค่า
แต่คนเวลาตัวเล็กๆทำไมคนมีค่าตั้งแต่เกิดจนถึงตายแต่ต้นไม้ต้นเล็กๆจะไม่มีค่ามันมีค่าก็ต่อเมื่อเราตัดโค่นและเลื่อยผ่าเป็นแผ่นเป็นแผ่นแล้วก็เอาไปขายมันจะถึงมีค่าจากนั้นมาก็คิดว่าทำยังไงให้ต้นไม้มันมีค่าซึ่งคอนเซ็ปต์ของธนาคารต้นไม้นี่ก็เหมือนแบบช่วยให้เกษตรกรเนี่ยเอาต้นไม้ไปปลดหนี้หน่วยของพี่เนี่ยก็คือหน่วยอนุรักษ์ริการต้นน้ำปะโต๊ะก็คือทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับปลูกป่ารับต้องจ่ายเงินรับต้องจ่ายเงินไม้พวกพี่ปลูกต้นไม้1ต้น160บาทก็คือให้ชุมชนช่วยกันดูแลต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้แทนพอปลูกต้นไม้ปั๊บเนี่ยเราก็ตีค่าให้เป็นเงินมันเหมือนกับเป็นแนวคิดที่ทำให้คนมาช่วยกันปลูกป่ามากกว่าปกติแล้วเนี่ยวันกลับเนี่ยเขาจะให้ต้นไม้ให้ต้นไม้กลับไปปลูกที่บ้านแต่ว่าในพวกน้องมาแล้วก็อยากทำความดีให้กับโลกนี้ก็คือเราก็เพาะต้นกล้าเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับคนที่มาอบรมได้มีโอกาสปลูกต้นไม้นะทำผสมดินปุ๋ยเชิญเลยครับเชิญเลยครับไหนลองดูใช้จอบเดี๋ยวผมขุดดินให้เอาเสียมไหมเนี่ยกลัวโอ้ยเป็นมุกหนูไม่ได้ปล่อยไก่อะแต่บังเอิญว่าแบบพูดไม่ถูกเรียกว่าอะไรหนูก็เสียงจริงแล้วมันคือพั่วทีนี้นำส่วนผสมใส่ในถุงดำคนละเลยใบเอาเลยครับแล้วก็หลังจากนั้นต้นไม้อยู่ด้านหลังนะครับหยิบเอาเองใครจะเลือกต้นอะไรเอาเองเลยครับหยิบเองได้เลยครับจะได้รู้ว่าต้นอะไรแล้วก็สรรพคุณเป็นอย่างไรบ้างเอาได้ยังครับเป็นวงที่ไม่น่าได้นะแล้วก็เอามาโชว์หน่อยถือเรียงหน้ากระดานเดี๋ยวจะได้บอกทีละชื่อจะได้บอกทีละชื่อครับต้นที่ดูแย่ที่สุดฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาเรียกว่าเอื้องไม้นาเอื้องไม้นาเอื้องไม้นาสรรพคุณก็คือสรรพคุณเนี่ยเราจะใช้หัวเห็นไหมใช่หัวแล้วก็พาไปขวานเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ตากแห้งพาไปต้มกับน้ำก็คือสรรพคุณจะเป็นยารักษาโรคนิ่วฝั่งนี้ก็คือต้นกีบแรกกีบแรกโอ้เหมาะมากสะดุ้งเลยกีบแรกอันนี้ก็เหมาะเหม่งเช่นเดียวกันก็คือใช้หัวของมันครับผมใช้หัวที่หัวเป็นชิ้นๆเหมือนกันก็คือตากแดดแล้วก็พาไปต้มกับน้ำแล้วก็ดื่มเกี่ยวกับการบำรุงเลือดส่วนอันนี้ก็คือต้นสาวสะดุ้งสาวสาวสะดุ้งตายแล้วคนถือไม่ได้เข้าเลยได้เข้าสรรพคุณยังไงเอาสาวสาวสะดุ้งสรรพคุณครับครับผมก็คงกินแล้วจะสะดุ้งอ่ะไม่ใช่รสชาติมันคงจะสะดุ้งใช่กระตุ้นก็คือเป็นยาชูกำลังนั่นเองก็คือลองช่วยชูกำลังเอาฝั่งโน้ถ้าเป็นชุมพรก็เรียกว่าม่างแผนม่างแผนม่างแผนหรือว่าข้างขาวดำสรรพคุณเช่นเดียวกับสาวสะดุ้งก็คือเป็นยาชูกำลังเสร็จสิ้นแล้วครับสำหรับทีมสีเหลืองในฐานการเรียนรู้บ้านสมุนไพรซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆที่อยู่ในป่าเพื่อศึกษาและบริโภคแถมยังเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารสูตรตำรายาสมุนไพรต่างๆไว้ให้ศึกษาอีกซะด้วยรู้ไหมว่าการรักษาโรคด้วยสมุนไพรเนี่ยเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะโอ้โหสุดยอด